ิ้งก่าภาษาอีสานเรียกว่ากระปอมหรือบางทีก็อาจจะเรียกกันว่าขี้กระปอมขี้กระปอมภาษาเหนือจักกาพวกเราคงคุ้นเคยกับเจ้ากิ้งก่าเป็นอย่างดีเพราะเห็นมันได้บ่อยๆตามต้นไม้ตามรั้วบ้านแต่พวกเราจะรู้ไหมว่ากิ้งก่ามันเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่กลุ่มใหญ่ที่สุดซึ่งมีประมาณ 3,700 ชนิดพวกมันอาศัยอยู่ได้เกือบทุกสภาพแวดล้อมยกเว้นก็แต่เพียงบริเวณอาร์กติกบริเวณขั้วโลกใต้และดินแดนขั้วโลกเหนือโดยทั่วไปแล้วกิ้งก่านั้นจะมีอยู่4ขามีเกล็ดปกคลุมลำตัวแต่บางสกุลหรือบางชนิดก็ไม่มีขาหรือมีแต่ก็เล็กมากจนสังเกตเห็นได้ยากเช่นจิ้งเหลนด้วงกิ้งก่าโดยมากนั้นเป็นสัตว์กินเนื้อโดยจะกินแมลงและสัตว์ขาปล้องเป็นอาหารกิ้งก่านั้นค้นพบชนิดใหม่ๆเกิดขึ้นแทบทุกปีกิ้งก่าสามารถเปลี่ยนสีเพื่ออำพรางตัวเองนั้นเป็นความเข้าใจแบบผิดๆแต่ความจริงปัจจัยที่ทำให้กิ้งก่าเปลี่ยนสีนั้นคือการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายเพราะว่ากิ้งก่าไม่สามารถสร้างความร้อนในร่างกายได้และอีกปัจจัยหนึ่งคือด้านอารมณ์เช่นในภาวะโกรธของกิ้งก่าคาเมเลียนนั้นจะเป็นสีเหลืองแต่ถ้ามันอารมณ์ดีมันก็จะเป็นสีเขียวเซลล์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนสีนั้นไวและทำปฏิกิริยากับแสงอินฟราเรดกิ้งก่าลอกคราบออกเป็นหลายชิ้นการลอกคราบของมันเกิดบ่อยในช่วงเวลาการเจริญเติบโตว่ารวดเร็วหรือช้าในการลอกคราบอาจใช้เวลา 2-3 วันถึงจะเสร็จถ้าบางส่วนของผิวหนังลอกออกไม่หมดมันก็จะถูกับกิ่งไม้เพื่อให้มันลอกออกให้หมดนอกจากนั้นมันยังกินคราบของมันและคราบของตัวอื่นๆอีกด้วยในสมัยเด็กๆผมมักจะออกไปหาล่ากิ้งก่าหรือกระปอมโดยใช้ไม้แล้วก็มีเชือกผูกที่ตรงปลายทำเป็นบ้วงไว้คล้องที่หัวกระปอมนะครับแต่ถ้าอยู่สูงไม่สามารถใช้ไม้คล้องได้พวกเราก็จะใช้หนังกระติกยิงมันซึ่งไปกันหลายคนแล้วก็เอาไปลอกหนังปิ้งย่างก้อยผัดเผ็ดก็ว่ากันไปตามใจชอบแต่ที่ผมชอบก็คือลอกหนังแล้วก็เอาไปตากแล้วก็เอามาปิ้งกินอีกทีนึงนะครับถึงจะอร่อยในยุคต่อๆไปนั้นเด็กรุ่นใหม่อาจไม่ค่อยล่ากระปอมหรือกิ้งก่ากันแล้วแต่นั่นก็ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ว่าพวกมันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปการใช้สารเคมีที่มากขึ้นมลพิษทางอากาศขยะต่างๆมากขึ้นซึ่งไม่เหมาะต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ต่างๆตามธรรมชาติหรือแม้แต่มนุษย์เองแต่กระนั้นมลพิษต่างๆก็ยังแก้ไขไม่ได้สักทีเพราะคนเรามุ่งแต่วัตถุนิยมเห็นแก่ตัวมากเกินไปซึ่งถือว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สายพันธุ์ที่เห็นแก่ตัวมากกว่าสัตว์สายพันธุ์ใดๆในโลกนี้คงต้องดูต่อไปว่าหากโฮโมดิอุสเข้ามาแทนที่เผ่าพันธุ์มนุษย์เซเปียนอย่างพวกเราแล้วสิ่งแวดล้อมต่างๆจะดีขึ้นหรือไม่ขอให้มีความสุขกับการชมคลิปกระปอมในวันนี้นะครับเอาใจช่วยคุณหมอคุณพยาบาลนะครับเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 ขอให้คุณหมอคุณพยาบาลสู้ๆครับส่งกำลังใจให้ท่านและพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับกินร้อนช้อนกลางของตัวเองล้างมือบ่อยๆออกข้างนอกก็ใส่หน้ากากนะครับไม่จำเป็นก็อยู่บ้านหยุดอยู่บ้านเพื่อชาติครับ